ิดวาร์ปดาวลุ่งเจตสมเจตที่ได้กระทบไหล่แจ็คสันหวังหลังจากมีภาพให้ฮือฮากันไปแล้วค่ะสำหรับหนุ่มเจตสมเจตที่ได้ใกล้ชิดกับหนุ่มแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็อตเซเว่นสำหรับการกระทบไหล่คนดังครั้งนี้จนทำให้เจตเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งเป็นเพราะทักษะภาษาจีนของนักแสดงหนุ่มที่สามารถสื่อสารกับทีมงานของแจ็คสันหวังได้ดีจึงน่าจะถูกดึงมาร่วมโปรเจกต์สำคัญครั้งนี้จนทำให้หนุ่มเจตกลายเป็นหนุ่มฮอตที่กำลังมาแรงเป็นที่จับตามองอีกครั้งเลยค่ะหลังจากที่ช่วงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน13หมูป่าข่าวดังระดับโลกนั้นชื่อของเจตถูกเปิดวาร์ปให้ทำความรู้จักกันมาแล้วกับอาสาสมัครกู้ภัยหน้าตีของศูนย์มูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหารจังหวัดเชียงรายที่รับหน้าที่เป็นล่ามภาษาจีนในการปฏิบัติงานครั้งนั้นแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าโปรไฟล์ของเจตหนุ่มในฝันที่ตกหัวใจของสาวๆอยู่นะตอนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆพอล่าสุดหนุ่มเจตได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดเช้ง2561พร้อมกับกำลังมีรายการของคนไทยที่ชอบอะไรจีนๆคนจีนที่ชอบอะไรไทยๆให้ชมกันอีกด้วยจ้า